เอาอย่างวันนี้คุณทาวจ้าปิ้งนุ่งหลายวันนี้เรามาที่ไหนฮะร้านกาแฟที่ระยองไงตลาดน้ำตลาดน้ำกอกอยนะครับขอบคุณสถานที่นะครับก็ไม่ได้ขออะไรเขาหรอกจริงๆก็อัดแล้ววันนี้เราก็มากินกาแฟไม่ใช่เรามารีวิวดิเรามารีวิวนะกล่องวินไดแล้วก็คิ้วคอร์ก 9X ซึ่งตัวนี้เป็นปุ่มมากๆเลยนะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยเอาไอแพดแอร์มาหรือเปล่าเหมือนมากเห็นไหมเต็มๆซึ่งจะบอกว่าการประกอบดีมากคือขอบเครื่องมันบางสวยมากงานประกอบก่อนอื่นเนี่ยเราจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคิ้วเนี่ยเป็นแบรนด์นะครับในประเทศจีนผลิตแท็บเล็ตพวกนี้พวกแท็บเล็ตเนี่ยเป็นเซียนเป็นโปรเฟชชั่นแนลด้านแท็บเล็ตนะแล้วก็ผลิตอะไหล่พวกฮาร์ดแวร์เนี่ยส่งออกนะครับไปที่โรงงานอื่นที่แบรนด์อื่นด้วยซึ่งคิ้วเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นแนลด้านแท็บเล็ตอย่างมั้งเฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์ที่ยัดมาแล้วก็ทำให้ราคาในการขายแท็บเนี่ยเป็นราคามันดรอปลงนะเพราะว่ามันมีเขาของเขาเนี่ยมีโรงงานผลิตเองทั้งซอฟต์แวร์เลนหรือว่าแม้แต่ตัวบอดี้พลาสติกอะไรทั้งหลายเขาก็สามารถที่จะผลิตเองได้เรียกได้ว่าข้างล่างเป็นที่ผลิตบอดี้พอมาขึ้นข้างบนก็เป็นที่ประกอบนี่เลยอ่ะคือมันไม่ต้องเสียค่าขนส่งค่าอะไรเลยเว้ยมันเลยถูกไงแท็บมันเลยราคาลงมาเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งสิ้นน่ะผลิตเองหมดแล้วก็คิ้วเนี่ยได้รับความนิยมที่จีนมากๆด้วยนะเพื่อนๆต้องแยกให้ออกก่อนว่าแท็บเล็ตจีนคุณภาพกับของก๊อปมันต้องแบ่งกันเลยเว้ยมันคนละเรื่องนะแท็บเล็ตจีนคุณภาพนี่คือเหมือนเป็นอินเตอร์แบรนด์ที่ประเทศจีนเขามีคุณภาพในประเทศจีนติดอันดับสูงๆแต่ว่าของก๊อปไม่รู้ใช้โรงงานอะไรไม่รู้ QC อะไรคือมันต้องแยกกันนะเว้ยซึ่งถ้าเพื่อนๆได้จับนะจะต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดชั่วกาลนานประวัติศาสตร์เลยทีเดียวจุดนี้นะเพราะว่าคุณก็แต่ก่อนคุณก็แอนตี้เนี่ยใช่ไหมตอนนี้คุณรู้สึกไงฮะได้จับไปเห็นครั้งแรกก็ประทับใจแล้วประทับใจเหมือนได้แผ่นแต่ว่างั้นวัสดุมันดีมากๆเรื่องแบบอย่างเงี้ยไม่มีแบบปุ่มคอนเลยนะแล้วก็การเก็บขอบจออะไรจะดีมากเพียงมีจอที่ใช้ก็ดีมากๆส่วนสเปคก็นำมาที่แบบยัดมาเต็มมากๆนะครับจอเนี่ยให้มาเป็นอะไรนะยังไงครับเรติน่านะแล้วก็เป็นเรติน่าดิสเพย์คือเท่าตัวไอ้ iPad Air เลยนะแล้วชิปประมวลผลไม่ธรรมดาฮะยัดออกตะคอก็คือแปดแกนนั่นเองของ MediaTek RAM อีก2นะต่อ OTG แล้วก็อะไรอ่ะเดี๋ยวเราเขียนสเปคใต้คลิปกันแล้วกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันน่าเล่นหรือมันดีแค่ไหนนะแต่ว่าจุดอ่อนจุดเสียมันมีแน่นอนนะเพราะเราก็เจอกันแล้วนะเป็นสักพักนึงเอาล่ะไปชมกันเลยอ่ะมาชมกันเจ้าคิ้วเนี่ยต้องขอชมเลยนะฮะว่างานออกแบบเขาเนี่ยสุดๆเลยนะครับคือสวยมากอ่ะเก็บขอบแบบอย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะถ้าคุณมาจับแบบแบรนด์ระดับเนี้ยคุณจะแบบเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับแท็บเล็ตจีนไปเลยนะคุณต้องเชื่อเรานะเว้ยคืองานประกอบมันดีมาแล้วก็พวกซอฟต์แวร์พวกอะไรเนี่ยทำมาให้ดีสุดๆเลยนะฮะเนี่ยพวกงานประกอบอะไรพวกนี้ดีมากครับตัวนี้จะเป็นช่องรูลำโพงนะสองข้างเลยนะครับแล้วน่าจะมีไมโครโฟนเนี่ยอยู่ในรูเนี่ยนะฮะแต่เราก็เดามุ้งว่าหน้าจอขนาด 9.7 นิ้วมาพร้อมความละเอียด 2,000 เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะคุณเดี๋ยวเขียนสเปคเอาละกันนะครับ CPU Octa-Core 8392นะฮะรันด้วย 2.0 กิกะเฮิรตซ์แรม2ร้อมอีก16นะตรงนี้เพิ่ม SD card อีก32แล้วก็ใส่ซิม900 2001ได้นะครับเพื่อเล่น 3G แล้วก็โทรได้ด้วยนะฮะซึ่งสเปคราคาเท่านี้จัดมันเต็มจริงๆนะครับแล้วก็มันสวยจริงๆอ่ะแล้วก็ตัวนี้บางแค่7มิลเลยนะบางแค่7มิลคือแบบบางมากอ่ะสวยอ่ะบางมากใครนะครับที่ชอบจอใหญ่ๆเนี่ยจับตัวนี้เลยเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่ารีวิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็อุ้ยอวยดิเราจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้เราจะพูดตามความรู้สึกที่เราจับเลยนะเพราะอะไรเวลาเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยถ้ามันไม่จริงอย่างที่เราพูดนะเว้ยโอ้โหเพื่อนๆใส่เรายับแน่ใช่ไหมเราจะพูดว่ามันดีความดีของมันกับราคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะดีแค่ไหนกับราคาหรือว่าในเรทเท่านี้มันมีตัวอะไรที่แบบมันยังเป็นรองหรืออะไรเราจะพูดด้วยความรู้สึกของเราเองเลยใช้งานจริงๆนะฮะอันนี้เราใช้มา3วันเราถึงจะรีวิวนะเว้ยเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนๆเนี่ยรับรู้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่นะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยนะฮะจะได้ตัดสินใจซื้อได้ถูกนะว่าเราชอบแค่ไหนหรือมันดียังไงและข้อเสียเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยมันรับได้ไหมหรือว่ามันแค่ไหนต้องบอกก่อนนะเพื่อนเทียบกับราคามันด้วยทำไมกล้องมันไม่สวยเท่า iPad Air โอ้ยกันนั้นมันเครื่อง 20,000 นะเราต้องดูตามราคาแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนนะอ่ะดูก่อนอย่างอื่นหน้าจอต้องบอกเลยว่าหน้าจอคมมากๆนะ265 DPI เป็นหน้าจอตัวเนี้ยเป็นหน้าจอที่มุมมองกว้างนะฮะแต่นี่มันเป็นแสงไฟสะท้อนนะเดี๋ยวเราจะปิดไฟกันนะฮะเดี๋ยวเราปิดไฟอีกทีนึงเนี่ยฮะมันสะท้อนจากจอคอมเห็นไหมเดี๋ยวปิดจอคอมเนี่ยเห็นไหมคือหน้าจอมันสีสันดีมากอ่ะบอกเลยคือถ้าราคาเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะฮะสีหน้าจอสวยแล้วก็การอ่านเว็บเนี่ยเพื่อน
าจจะคิดว่าเฮ้ยแถบจีนมันก็กองแกงกระหลงกงเว็บเนี่ยเดี๋ยวอ่านไปเดี๋ยวเล่นแอปไปกระดงกระเด้งไม่มีแล้วฮะคิวเนี่ยเป็นโปรเฟสชันแนลทางด้านแท็บเล็ตนะผลิตพวกอุปกรณ์ส่งโรงงานแล้วก็เฟิร์มแวร์เนี่ยบอกเลยว่าดีกว่าอินเตอร์แบนด์บางตัวด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยได้รับการอัปเกรดจากโรงงานโดยตรงคือโรงงานคือโรงงานพวกคุณภาพจากจีนเนี่ยจะมีช่างซอฟต์แวร์ที่ขั้นเทพเลยนะพวกซ่อมเนี่ยคือเขาจะทำแล้วก็อัพผ่าน OTA ได้เลยนะฮะซึ่งดีมากๆอัพโดยตรงจากตัวโรงงานเลยนะเออแล้วก็เฟิร์มแวร์เนี่ยดูนะฮะดูเว็บพี่เราลื่นคือจริงๆเว็บเนี่ยมันเว็บพี่เราเนี่ยจริงๆเว็บพี่เรารูปภาพเยอะนะแต่ดูดิคือไม่ต้องห่วงอยู่แล้วพวกเล่นวงเล่นเว็บเดี๋ยวเราจะให้ดูเว็บพันทิปแล้วกันพันทิป .com แล้วเพื่อนๆดูสีสันนะว่ามันดีแค่ไหนดูดิดูแล้วจะเอาลื่นแค่ไหนฮะคือมันคือถ้าจับแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดไปเลยเว้ยมันแบบเราชอบมากเราบอกเลยข้อเสียมันมีอยู่แล้วของทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาเนี่ยข้อเสียมันแทบจะหาไม่เจออ่ะเออดูดิคือเล่นเว็บมันลื่นมากอ่ะแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยแท็บพวกเนี้ยมันนานาภาษาคือมันจะซัพพอร์ตพวกภาษาเนี่ย 100% เต็มฮะสมบูรณ์คือไม่ต้องกลัวเลยคือแบบพวกมันจะมีวรรณยุกต์ขั้นปะวะแบบอ่านอะไรตัวอักษรมีปัญหาไม่มีฮะเชื่อเราได้แน่นอน 100% นะตัวอักษรเนี่ยแสดงครบอย่างนี้เลยฮะนี่อย่างนี้เลยครับแล้วก็หน้าจอคมคือเหมาะสำหรับคนที่จะซื้อไปอ่านหนังสืออย่างมากเลยนะเพื่อนเอออย่างนี้เรื่องเว็บเราก็ผ่านไปนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของ GPS บ้าง GPS เนี่ยตัวนี้เราจะติดตั้งไซจิกเข้าไปฮะแถมให้ไปเลยนะครับเปิด GPS ก่อนนะตัวไซจิกเนี่ยดีมากใช้นำทางเวลาเราออฟไลน์ได้นะและภายในแบบภายในใกล้ๆพื้นที่เราเนี่ยเขาจะบอกได้ว่ามีร้านค้ามีอะไรยังไงนะฮะถ้าเราหาเขาเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยสามารถใช้นำทางไปที่ไหนฮะจะไปที่ไหนได้เพิ่มสามารถเพิ่มจุดสนใจอะไรพวกนี้นะครับได้หมดนำทางไปยังเดี๋ยวเราบอกเลยพอยต์ใกล้เคียงเนี่ยมีหมดเลยฮะอะไรคือแบบอะไรที่มันใกล้เราเนี่ยจะบอกระยะทางไว้หมดเลยว่าเท่าไหร่คือ data ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะสายจิ๋งเนี่ยสถานีอะไรเนี่ยใกล้ๆบ้านเราใช่หมดเลยฮะคือบอกหมดเลยอะแล้วก็สามารถเซิร์ชได้ว่าจะไปตรงไหนนะเนี่ยสายเอาเลยครับแหลมทองระยองถึงไหนเซิร์ชเข้าไปเนี่ยแหลมทองแหลมล้างอะไรเนี่ยวัดแหลมทองธนาคารแหลมทองก็จะบอกแล้วก็สามารถนำทางไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองนำทางไปที่อยู่หรือพอยต์แล้วกันเราจะนำทางแล้วกันไปเวทีมวยระยองนะฮะขับรถไปมาแล้วครับทำเสร็จแล้วจาก200เมตรเห็นไหมจะถึงจุดหมายปลายทางของคุณก็คือตรงไปอย่างเดียวนะครับนี้ก็มีให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะใช้นำทางส่วน GPS เนี่ยทำไมไม่ออกเออส่วน GPS ของ Map เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูเลยเปิด GPS เรียบร้อยแล้วครับค้นหาตำแหน่งเห็นไหมขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะเห็นหรือเปล่าก็เพื่อนๆสามารถใช้นำทางได้เลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เจ้านี่ทำได้แล้วก็สามารถโทรได้ด้วยนะขึ้นมาเลยจะเอาอะไรอ่ะแต่ว่าตรงนี้แนบหูนะมันก็ใหญ่นิดนึงเราดูการตั้งค่าแล้วกันพื้นที่ในการเก็บเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะแบ่งพื้นที่เป็น USB นะก็คือเอาไว้แบ่ง data app ไปแต่ไม่สามารถที่จะล้อมเน้นยังไม่สามารถที่จะอ่านไฟล์จาก OBB SD card ได้นะครับแต่ว่าแอปเนี่ยถูกแบ่งไปให้ลงเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ที่ผมลงแอปไปเท่าไหร่ 6.62 GB เนี่ยนะลงเกมไปเยอะมากคือมันจะแบ่งพื้นที่จากพื้นที่ภายในอ่ะคือพื้นที่ภายในเก็บแค่พวกช็อตคัทแอปพวกนั้นน่ะ10เมก5เมกแต่ว่าพวก data จะมาโดนโอนใส่ตรงนี้นะคือบอกเลยว่าพื้นที่ให้เขาให้ลงแอปเนี่ย 10.45 กิกเลยนะเว้ยเพื่อนๆก็เราลงเกมไป 6.62 กิกอ่ะคิดดูดิเกมใหญ่ๆเรื่องลงแอปนี้ไม่ต้องห่วงถึงจาน OBB ไม่ได้ก็ให้ย้ายพวกเพลงพวกภาพไป SD แทนละกันแล้วลงแอปในเครื่องความเสถียรมันจะดีกว่าฮะตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าจอเดี๋ยวนี้ดู YouTube เป็นยังไงเราบอกเลยว่าดู YouTube 1080p นี้คมชัดแล้วก็การแสดงผลสีดำดีมากๆดูเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะเซิร์ช 1080p ขึ้นมาแล้วรถแข่งเซ็นเซอร์ดีไหมคุณเห็นไหมลำโพงก็ไม่ได้มาดังมากเท่าไหร่นะลำโพงนี่ดังออก2ข้างนะเพื่อนดังตรงนี้2รูเลยนะครับเล่นไม่มีกระตุกอยู่แล้วระดับนี้ CPU 8หัวแต่ว่าเวลาเล่นเกมอ่ะนิ้ว
ฝ่ามือเนี่ยมันจะติดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ติด2ข้างนี้เลยนะเพราะว่าเราเล่นเกมมันจับไม่ได้เต็มจอมันต้องจับอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็ติดแค่ข้างล่างข้างบนก็ยังมีเสียงออกอยู่นะฮะตรงนี้ก็ไปปรับเอาเองแล้วกันนะฮะมันก็เป็นข้อพิจารณาอย่างนึงลำโพงตรงนี้แต่มันก็ดีเหมือนกันที่มันไม่ได้อยู่ข้างล่างเพราะว่าเวลาเสียงอะไรมามันก็ได้ยินนะเออมันก็ดีเสียต่างกันนะครับก็พูดตามตรงก็พูดตามเรื่องโซเชียลมีดงมีเดียเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะลื่นปื้นลื่นปื้นลื่นไหลฟูฟีฟสป็อกดาร์กสวิฟฟิวนะฮะลื่นเต็มจอไหมล่ะคือเรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงแล้วถ้าเพื่อนๆจะเอาจอใหญ่แล้วไปเล่นแล้วแบบแบตอืดๆเกี่ยวกับเล่นพวกโซเชียลนี้แนะนำเลยฮะตัวนี้แต่น้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าแบตมันใส่มาให้หมื่นมิลลิแอมเลยนะซึ่งเยอะมากๆนะครับทีนี้เรามาดูกล้องกันบอกเลยอันนี้บอกจากความรู้สึกตรงๆกล้องทำได้ดีกว่าแท็บราคาเดียวกันแน่นอนแต่ว่าถือว่าเร็วนะโฟกัสเนี่ยมีเดียเทคถือว่าเร็วนะดูดิกล้องหลังเดี๋ยวไปดูคุณภาพเราบอกเลยว่าเราชอบบอกแค่นี้กล้องหน้าทำได้ดีกว่าแท็บหลายตัวเลยบอกเลยดูดิดูหน้าเราดิแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเก็บความสว่างดีด้วยนะฮะแต่ไม่ถึงกับดีมากแต่มันดีอ่ะเออแต่ก็อย่าไปหวังอะไรกับกล้องมันมากเลยฮะเพราะว่ามันเป็นกล้องแถบนะถ้าไปเทียบกับมือถือมันก็สู้ไม่ได้แล้วเราบอกเลยว่ามันถ่ายได้ดีในของแถบมันถ่ายได้ดีแน่ๆถ่ายได้ดีมากด้วยเดี๋ยวภาพตอนกลางคืนเดี๋ยวเราลงให้ดูแล้วกันนะแต่อย่าไปเทียบกับมือถือเราบอกแค่นี้ทีนี้เรามาดูเรื่องการเล่นเกมกันว่ามันจะลื่นสักแค่ไหนเดี๋ยวเราเอาเกมบัตรออกกอรี่เลยเกม 3D ตรงนี้ CPU นี้เราคิดว่าเล่นได้ทุกเกมนะเราลื่นด้วยเพราะว่าเฟิร์มแวร์ทำมาค่อนข้างจะดีลื่นไหลแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเด้งเราเล่นมา3วันแล้วเพื่อนๆยังไม่เด้งเอางี้ดีกว่าอันนี้เราบอกในการเทียบของเทียบกับราคา 7,290 นะมันคุ้มเกินราคาแน่ๆฮะนี่จอสวยมากครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเล่นเกม 3D แต่บอกเลยว่าถ้ามาเล่นเกม 3D เงี้ยจอคมมากคือจอคมจริงๆอ่ะดูดิกระแทกมันดิฟันหน้ามันจะสอนเราทำไมวะเราเกิดมาเราก็สู้รบเก่งตั้งแต่เกิดแล้วมันบล็อกเก่งจังตัวนี้สับหน้ามันดีทั้งที่รู้ว่าเราบล็อกก็ยังต้องฟันออกมานะเดี๋ยวจะโชว์หลบเฮ้ยหลบยากมากเกมนี้เล่นไม่เคยหลบได้เลยเพื่อนตายแค่นั้นจบใครที่ชอบเกมแนวฆ่าฟันซาดิสป่าเถื่อนก็จัดไปเกมนี้ไม่ต้องเล่นเกมไหนแล้วมั้งมันน่าจะเล่นได้หมดแล้วมั้งเนาะอีกเกมนึงว่ะจอสวยอ่ะโหโหเน่เพื่อนเพื่อนคิดว่าไงแล้วว่าเล่นได้ลื่นอ่ะเฮ้ยทำไมรวยอย่างว่ามีตั้ง 900,000 ดูดิเนี่ยมีตั้ง 900,000 รวยจัง
อันนี้เขาน่าจะเล่นมาแล้วนะเทสเกมมาแล้วนะครับแต่ว่ามันคือเราไม่ชอบนิดอย่างนึงนะฮะตรงเนี้ยมันจะมีแถบตรงเนี้ยแต่ว่าดีเนี่ยมันไม่อยู่ข้างๆนี้ถ้าคือถ้ามันอยู่ข้างๆนี้มันจะแบบเราจะจับโดนง่ายมากแต่เราไม่ชอบเลยแถบที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแล้วแต่รสนิยมแต่เป็นเราไงเราบอกแล้วเราไม่ชอบแต่คนอื่นก็ไม่มีปัญหาหรอกเราเรื่องมาก เราบอกเลยถ้าคนเรื่องมากอย่างเราอ่ะเล่นแบบคือวิจารณ์ได้อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆรับรองหายห่วงอ่ะเพราะเราเป็นคนแบบเราเป็นคนเรื่องมากทีเดียวกับการเลือกมือถืออะไรพวกนี้นะพอแล้วมั้งไม่ต้องเล่นแล้วแหละมั้งมันเล่นได้อยู่แล้วอ่ะ CPU 8หัวคือซื้อไปเล่นเกมดูหนังอะไรอ่ะครบอยู่แล้วฮะนะเพื่อนๆแล้วก็เซ็นเซอร์การเอียงโค้งเอียงเคลื่อนไวด้วยนะครับตัวนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าข้อสรุปมันเป็นยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละท่านเพื่อนเรามาฟังข้อสรุปกันดีกว่ากับ LQ TOR 9X หรือว่า U75GT ตัวนี้นะฮะที่มีจอมาถึงความละเอียดสูงมากเลยนะเรามองว่าสเปคคุ้มมากถ้าเทียบกับราคาเนี่ยยังไงก็คุ้มเราบอกเลยและงานประกอบบอกเลยว่าเทียบประมาณตัวแบบแพงๆได้เลยฮะมันงานประกอบมันเนี๊ยบจริงๆคือต้องลองของแบบนี้มันไม่รู้มันต้องสัมผัสเองนะฮะก็เพื่อนๆ เนี่ยสามารถดูรีวิวเพราะเราไม่อยากจะโกหกอ่ะคือของอ่ะที่เรารีวิวมันก็มีขายบ้างไม่มีขายบ้างแต่เราบอกเลยเราต้องเอาความรู้สึกของเราจริงๆเพราะว่าเราแคร์ใจพวกคุณมากนะถ้าพวกคุณแบบเอาไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราพูดอ่ะนะสเปคคุ้มข้อดีเลยสเปคคุ้มกล้องเราชอบกล้องอ่ะไม่รู้คนอื่นไม่ชอบแต่เรากับเพื่อนลองจับดูเราว่าเราชอบกล้องมากฮะมันทำได้ดีกว่าแท็บทั่วไปเลยนะกล้องสวยแล้วก็หน้าจอสวยคมอ่านเว็บเล่นโซเชียลเนี่ยดีมากฮะสุดๆเราฟินกับตรงนี้มากแล้วก็เล่นเกมเนี่ยแต่เราไม่ชอบจอมันใหญ่ไงเราชอบประมาณ8นิ้วอันนี้แล้วแต่รสนิยมนะอันนี้เราบอกว่าเนี่ยเราชอบจอ8นิ้วแต่ถ้าใครจะเอาจอใหญ่ไปชอบจอใหญ่ไปเล่นเนี่ยคุณจับไปได้เลยแล้วก็เจ้าคิ้วเนี่ยในกล่องมันก็มีแค่ตัวเนี้ยกับที่ชาร์จนะที่ชาร์จกระแส USB กับคู่มือแค่นั้นน่ะเราคงไม่ต้องแกะให้ดูบ้างกล่องอ่ะนะเราก็นั่งแงะอยู่เงี้ยก็มีตรงเนี้ยนะนะครับกล่องมันจะเป็นสภาพเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนอยากรู้ไงนี่เป็นคู่มือมีเข็มจิ้มซิมอยู่ในนี้แล้วก็มีสาย USB อันนึงแล้วก็ปลั๊กชาร์จนะฮะแค่นั้นแหละส่วนข้อพิจารณามันไม่มี 3G 850อันนี้เพื่อนๆต้องทำความเข้าใจว่าส่วนมากมือถือสมัยเนี้ยเขาจะทำรองรับคลื่น900 2001มาแค่นั้นนะเพราะว่าอะไร1เนี่ย900 2001ในประเทศจีนหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันเยอะฮะเครือข่ายเนี่ยแล้วก็คลื่นเนี่ยสังเกตเลยนะมันจะสามารถอัพเฟิร์มแวร์ทางบริษัทจากที่จีนได้เลยทุกยี่ห้อเลยนะอย่างเช่น Samsung เนี่ยทำมา850กับ900ใช่ไหมส่วนมาก 99% 850จะได้อัพรอง900 900จะได้อัพเฟิร์มแวร์ไปก่อนเลยแต่เนี้ยเขาเลยทำเป็นรวมเครือข่ายเดียวมาเป็น900 2001ซึ่งสมัยเนี้ยเสา2001มันเยอะแล้วนะฮะแล้วเขาทำวางแบบรองรับอนาคตไงว่า2001กับ900เงี้ยยังไงนะครับถ้าใช้ซิมกับแท็บตัวนี้นะแต่เนี้ยถ้าแท็บก็ไปซื้อซิมพวก AS พวก TOT อะไรมาใช้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปก็ข้อพิจารณาก็คงมีแค่นี้กับน้ำหนักแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาว่ะคือเจาะแท็บเท่านี้มันก็น่าจะน้ำหนักเท่านี้เพราะแบตมันเยอะและอีกอย่างนะถ้าเพื่อนซื้อไปเล่นแบบพวกเกมพวกไลน์เหมาะอย่างมากจอมันสวยแล้วก็แบตมันอึดมากรูปทรงก็สวยมากๆด้วยดูนี่สวยมากฮะยังไงนะครับสนใจหรือว่าอยากปรึกษาปัญหาอะไรเข้าไปในคิวไทยแลนด์ได้นะครับมันจะมีกลุ่มที่ Facebook ลองเซิร์ชดูนะไม่เราก็จะกลุ่มพวกนี้เราจะใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อนๆก็เข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนก็ได้ที่จะตัดสินใจนะครับแล้วก็ตัวนี้ราคามันแค่ 7,290 บาทแล้วก็ประกันในปีนึงเราว่าคุ้มมากกับสเปคขนาดนี้นะแล้วว่าเราลงรายละเอียดให้ครบแล้วเพื่อนๆยังไงขอฝากเจ้าคิวTOR 9X ไว้ตรงนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราไปก่อนเพราะเราหิวข้าวซะเหลือเกินไปแล้วสวัสดีครับ